สำหรับในคลิปนี้นะคะทางอิงจะพามาสนุกกับเกมต่อสู้ของเหล่านักรบในช่วงยุคกลางรายล้อมไปด้วยเหล่าศัตรูที่คุณต้องจับดาบถือโล่ออกมาต่อสู้เพื่อประชันความแข็งแกร่งภายในเกมมือถืออันมีชื่อว่า Combat Magic Spell and Sword กันค่ะเกมนี้ก็เป็นเกมแนวแอคชั่นต่อสู้จากผู้ให้บริการคิดซันจาและถือว่าเป็นเกมที่เปิดให้เล่นทั้งที่อยู่ในช่วงทดสอบ Early Access ที่คุณผู้ชมสามารถลองโหลดไปเล่นกันได้อยู่นะคะโดยเกมนี้ก็ไม่ได้มีเรื่องราวอะไรมากนักเราจะได้มารับบทเป็นนักรบในยุคกลางพร้อมมาต่อสู้กับเหล่าศัตรูสุดแข็งแกร่งอันมีโหมดให้คุณได้เลือกเล่นอยู่กันพอสมควรเลยค่ะเกมนี้ทางผู้เล่นสามารถเลือกสายอาชีพไปเลือกเก็บเลเวลกันประมาณ6สายอาชีพด้วยกันไม่ว่าจะเป็น Warrior สาย Mage Archer Knight Prince และก็ Barbarian แต่ละสายอาชีพนั้นก็จะมีทักษะความสามารถที่แตกต่างกันซึ่งทางผู้เล่นสามารถเลือกทำการปลดล็อกแต่ละอาชีพมาสลับเปลี่ยนไปลงสนามรบอัพเลเวลของตนเองให้แข็งแกร่งขึ้นได้จากการต่อสู้ในโหมดต่างๆที่เราสามารถเลือกกันได้เลยค่ะมีทั้งโหมดซิงเกิลเพลเยอร์แบบเล่นคนเดียวและก็โหมดมัลติเพลเยอร์รูปแบบออนไลน์ต่อสู้กับผู้เล่นคนอื่นๆแต่ด้วยความที่เกมนี้เป็นเกมออฟไลน์นะคะตัวเกมจะเน้นไปที่ทางผู้เล่นสามารถสร้างห้องในโหมดรูปแบบต่างๆไปต่อสู้กับนักรบ AI ที่โหดหินไม่แพ้กันเลยค่ะสำหรับเกมนี้ทางผู้เล่นสามารถถืออาวุธอยู่2ประเภทด้วยกันทั้งอาวุธระยะใกล้และระยะไกลเพื่อใช้สลับเปลี่ยนตอนต่อสู้ตามแต่ละสถานการณ์ได้อย่างอิสระสำหรับแผนที่ภายในเกมนี้ก็มีให้เลือกเล่นอยู่3แบบด้วยกันโดยอย่างแรกนั้นก็จะเป็นแบบ Big Arena สนามรบที่มีกำแพงกั้นเป็นโซนๆรูปแบบต่อมาก็จะเป็น Small Arena สนามรบขนาดเล็กเน้นปะทะกันประจันหน้าและแบบที่3ก็คือสนามรบอันกว้างใหญ่ในทุ่งหญ้ามีหินยักษ์ให้หลบการโจมตีได้ในส่วนนี้ก็ยังมีโหมดการเล่นที่เราสามารถเลือกเล่นได้ถึง3แบบทั้งแบบฟรีแบทเทิลจะเป็นแบบการต่อสู้กับเหล่าศัตรูทุกคนบนสนามเพื่อทำแต้มกันว่าใครฆ่าได้มากที่สุดก็ชนะไปแล้วก็มีโหมดแบบทีมแบทเทิลที่จะมีการแบ่งทีมออกเป็น2ฝ่ายมาต่อสู้กันเราจะมี AI มาช่วยต่อสู้เพื่อทำคะแนนและโหมดสุดท้ายก็คือโหมด Attack on the King สำหรับโหมดนี้นะคะจะยากหน่อยทางผู้เล่นต้องค่อยๆจัดการทหารลูกน้องและเข้าไปจัดการพระราชาของฝ่ายตรงข้ามเพื่อชิงชัยกันนั่นเองค่ะบอกเลยนะคะว่าเหล่า AI ภายในเกมนี้ฟันแรงยิงแรงเอามากๆเลยค่ะเราต้องใช้ทักษะในการหลบควบคุมการโจมตีและก็มีเหล่าไอเทมเพิ่มเลือดเพิ่ม SP รวมถึงการเพิ่มสตามิน่าที่เราสามารถใช้งานกันได้อีกด้วยค่ะสิ่งเหล่านี้สามารถเก็บได้จากเหล่าศัตรูที่ตายแล้วหรือว่าเดินหากล่องสมบัติตามสถานที่ต่างๆเพื่อเก็บไอเทมมากักตุนกันได้นอกจากนี้ตัวเกมก็ยังมีระบบชุดสวมใส่เครื่องป้องกันและก็มีระบบอาวุธที่เราสามารถใช้เงินที่สะสมจากการกำจัดเหล่าศัตรูนั้นมาทำการปลดล็อกตามเลเวลที่กำหนดไว้เพื่อเสริมความแกร่งให้กับตัวละครของเราได้รวมไปถึงระบบการปรับแต่งสีสันของชุดสวมใส่สามารถปรับแต่งหน้าตาปรับโทนสีของเครื่องแต่งกายชุดผ้าคลุมได้อย่างอิสระเลยค่ะสรุปแล้วนะคะเกม Combat Magic Spell and Sword นั้นก็มีระบบเกมเพลย์ที่ดูน่าเล่นอยู่ค่ะสามารถหยิบไปเล่นเข้าเวลากันได้อยู่แถมยังเป็นเกมออฟไลน์ที่ไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตตอนเล่นก็ได้หรืออยากจะเปิดเน็ตเล่นแบบมัลติเพลเยอร์เจอกับคนอื่นๆก็ดูสนุกท้าทายไม่เบาเลยค่ะส่วนด้านของภาพกราฟิกอาจจะไม่ได้สวยงามอะไรมากนักแต่ก็เป็นเกมที่เปิดให้เล่นในช่วงทดสอบที่ต้องมาดูกันต่อเลยนะคะว่ามีอะไรมาใหม่เพิ่มเติมในอนาคตอีกบ้างค่ะหากคุณผู้ชมคนไหนที่ชอบอิงมาแนะนำเกมแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะหรือถ้าอยากจะดูคลิปมาใหม่สามารถกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดติดตามช่องของอิงกันไว้ได้เลยค่ะเรามีเกมแนะนำอีกเพียบวันนี้เดี๋ยวอิงต้องขอตัวลากันไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ